ักเอ้ยไม่เคยก็ลองลาให้ได้รู้ว่ารักแท้มีแค่ไหนรักจริงรักสอนหรือกลั่นกลั่นรักลวงรักไกลก็ต้องสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเพลงรักลองแลศิลปินสิงห์ไพรพันธ์นะครับก็เป็นเพลงใต้นะครับรักลองแลสิงห์ไพรพันธ์ครับถ้าใครจะดูเป็นไอ้รูปคอร์ดนะครับก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายนะครับผมจะมีลิงก์คอร์ดแปะไว้ให้อยู่นะครับเป็นอยู่ที่บรรทัดแรกเลยนะครับสำหรับใครๆที่ต้องการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับจะมีสายกีตาร์สำหรับมือเก่ามือใหม่ก็ใช้ได้นะครับเป็นสายนิ่มๆเสียงเพราะๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสายแบบเดียวกับที่ผมใช้เล่นอัดคลิปเลยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมจะลดคีย์มา2ช่องนะครับถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็จะใช้กาโป้ทาบไปที่ช่อง2นะครับแล้วก็เล่นคอร์ดที่ผมจะเล่นในต่อไปนี้ได้เลยนะครับเสียงก็จะตรงกับต้นฉบับนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาโป้นะครับผมจะเล่นแบบเสียงต่ำกว่าของต้นฉบับมานิดนึงนะครับการตีคอร์ดในเพลงนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับ2แบบหลักๆจริงๆมันจะเล่นเป็นไอ้ลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงก็คือลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็พอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนครับไอตอนที่เราตีลงขึ้นขึ้นทีสุดท้ายเราจะปล่อยมือนะครับปล่อยเตรียมที่จะไปจับคอร์ดอื่นนะครับหรือว่าเราจะปล่อยทั้ง2จังหวะเลยก็ได้นะครับเราจะตีลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเราปล่อยทั้ง2จังหวะก็ได้หรือว่าจะปล่อยแค่จังหวะเดียวลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าว่าเป็นมือใหม่ที่ว่าฝึกเล่นใหม่ๆยังตีจังหวะหลายๆจังหวะไม่ได้เราตัดเหลือแค่ลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นขึ้นลงน้องบอกว่าพี่อยู่ร้อยนี้นุ่งกางเกงยีนใส่เครื่องนั่งมันจะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าว่าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดเต็มห้องนะครับแล้วก็มันจะมีบางช่วงนะครับนิดเดียวนะครับที่ว่าเสริมครึ่งห้องมาช่วงที่ร้องไอจากนี้ให้น้องหมดตั้งใจหวังให้พี่ชายหลบรอยแผลช่วงที่มันจะเข้าในท่อนฮุกนะครับเข้าในท่อนกลางท่อนที่ร้องรักเอ้ยไม่เคยก็ร้องแล้วตรงนั้นมันจะมีคอร์ด A minor กับคอร์ด D ที่ว่าเราเล่นครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็คือตีลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับก็คือตีลงไป2ครั้งแล้วก็พอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปประมาณนี้นะครับลงขึ้นลงขึ้นลงจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปฟังกันแบบเต็มเพลงนะครับ3 4เจ็บจังรักจานนางอาลัย
ท่อน1กับ2นะครับตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็น2ท่อนอยู่นะครับน้องบอกว่าปีร้อยนี้มาจนถึงน้องมาฟังประจํามองหาตรงนี้เราตีว่าเป็น1ท่อนนะครับท่อนนี้แล้วก็ท่อนที่2มันจะเล่นเหมือนกันนะครับเราสังเกตดูนะครับคอร์ดมันจะเหมือนกันเลย G E minor G A minor แล้วก็กลับมา G E minor G A minor มันจะเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เราไปต่ออีกท่อนหนึ่งขั้นรายการนะครับก็ทิ้งให้น้องต้องเจ็บช้ำเจ็บจังรับจางนางอะไรน้องว่าเหมือนชะตามาเกลือนุ่นไม่รู้ว่าเคยทำบุญรวมแต่ปางไหนจากนี้ให้พี่หมดตั้งใจหวังให้พี่ชายหลบรอยแพ้รักเอ้ยไม่เคยก็ลองแลตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สังเกตตอนที่ว่าเล่นครึ่งง้องนะครับมันจะมีอยู่ท่อนนี้นะครับท่อนที่ว่าก่อนจะเข้าไปร้องไอ้รักเอ้ยไม่เคยก็ร้องเลยก่อนที่จะถึงตรงนั้นมันจะมี A minor กับ D ที่ว่าเล่นครึ่งง้องเดี๋ยวท่อนหลังก็เหมือนกันนะครับพอเราจะกลับมาซ้ำตรงนี้มันก็จะเล่นคล้ายๆแบบนี้นะครับต่อนะครับจากนี้ให้พี่หมดทางใจหวังให้พี่ชายหลบรอยแพ้รักเอ้ยไม่เคยก็ลองแลไม่ได้รู้รักเธอมีแค่ไหนรักจริงรักสอนหรือกลับกลายรักล่วงรักใครก็ต้องลองจำไม่ค่อยได้เหรอโซโล่ยังไงตรงนี้นะครับขั้นอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับฟังขั้นไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะได้ตื่นนะครับท่อนตรงนี้ที่ร้องไปเมื่อกี้ก็เหมือนกันเลยนะครับกับท่อน1ท่อน2นะครับเหมือนกันเลยนะครับจะสังเกต G E minor แล้วก็ G แล้วก็ A minor ส่วนมากเพลงมันจะเล่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อเลยดีกว่าไม่นึกถึงความลังกลางวันวานอดมังอิ่มมังตามบ่อซาน้องว่าเมื่อชะตาเที่ยวบ่อวันดอกบัวที่สวยพลัดเป็นคงจำจำต้องห้ามเพื่อนเดินคนละทางเลิกฝันเคยหวังเราจบสิ้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับพอเราจะกลับไปร้องรักเอ้ยไม่เคยก็ร้องเลยมันก็จะมี A minor กับ D ที่ว่าเล่นครึ่งง้องนะครับจำต้องห้ามเดินคนละทางมันวักถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจลืมไปฟังไงของเดิมพอดีเพลงนี้มันคุ้นหูอยู่แล้วเลยเล่นแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะจำต้องห้ามเดินคนละทางเลิกฟังที่เคยวันเลิกฟันที่เคยวังเริ่มเปลี่ยนละเอามาอีกทีจำต้องงานเดินคนละทางเลิกฟันที่เคยวังเราจบสิ้นแล้วแล้วแล้วรักเอ้ยไม่เคยก็ลองเลยให้ได้รู้รักแท้มีแค่ไหนรักจริงรักสอนหรือกลับกลับรักล่วงรักใครก็ต้องลองจริงๆมันจะกลับไปซ้ำอีกเที่ยวหนึ่งแต่ผมไม่ขี้เกียจอะแล้วมันก็จะจบที่กด G ตีลงไปทีเดียวเลยรักล่วงรักใครก็ต้องลองจะประมาณนี้นะครับ
โอเคถ้าชอบคลิปลักษณะแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย